ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหยุดทั้งทีนะครับใครที่อยากใช้เวลาพักผ่อนนั่งชิลเอาท์ในบรรยากาศสบายๆนะครับสั่งเครื่องดื่มและขนมอร่อยๆมารับประทานท่ามกลางดอกไม้สวยๆแล้วก็วันนี้ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Baker and Florist ครับที่ย่านพระราม9นั่นเองครับพอเข้ามาในร้านนะครับ Baker and Florist นะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศนะฮะสวยงามมากๆนะครับเป็นการตกแต่งแบบสไตล์โมร็อกเกียนนะฮะรวมถึงในร้านนะฮะคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของดอกไม้ที่เข้ามาประดับตกแต่งนะฮะก็ทำให้ที่ร้านนี้นะฮะ Baker and Florist เนี่ยเป็นร้านที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับสำหรับสายหวานนะครับที่มาถึงที่ร้าน Baker and Florist แล้วนะครับถ้าไม่สั่งจานนี้นะฮะเหมือนมาไม่ถึงเลยครับอันนี้นะครับก็คือเมนู Baker Plant ครับอันนี้นะฮะเขาแบบจำลองนะฮะเป็นคล้ายๆกับการทำสวนง่ายๆความอร่อยนะฮะจะอยู่ข้างในครับด้านใต้นะฮะคุณผู้ชมจะมีทั้งกล้วยหอมนะฮะมีวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็มีคาราเมลแบบเข้มข้นเลยปึ๊บคือความรู้สึกมันจะคล้ายๆกับเรากินบานอฟฟี่พอตัวบิสกิตเนี่ยมันอยู่ข้างบนมันไม่ได้อัดแน่นทานง่ายๆมันร่วนๆ นะฮะแล้วก็วิปครีมเขาให้มาเยอะมากๆแนะนำเลย Baker Plant ฮะมาต่อกันที่เมนูที่2นะครับอันนี้คือเป็นสโคนแต่ว่าเป็นสโคนแครนเบอร์รี่นะครับตอนที่จะกินเนี่ยก็จะกินคู่กับตัวแยมเบอร์รี่ของเขาซึ่งเขาทำเองนะฮะแล้วก็จะมีเนยข้างในมันยังนุ่มๆอยู่แล้วมันมีกลิ่นหอมแป้งที่มันชัดเจนแต่ที่ชอบที่สุดคือตัวซอสเบอร์รี่ของเขาเนี่ยมันเปรี้ยวถูกใจมากๆใครที่แบบชอบทานสโคนนะฮะแล้วก็แบบจิบชาร้อนๆอุ่นๆไปด้วยเนี่ยผมแนะนำเลย เอาละครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้สวยงามมากๆชื่อเมนูว่า White Chocolate Yuzu แต่ว่าความพิเศษของเขาเนี่ยชั้นบนนะฮะจะเป็นช็อกโกแลตมูสด้านล่างนะฮะจะเป็นเนื้อเค้กแต่ว่าเขาเป็นเค้กที่ทำจากตัวอัลมอนด์ป่นตัวที่เป็นซอสสีเหลืองอ่อนๆ นะฮะอันนี้จะเป็นซอสส้มยูสุมันก็จะมีกลิ่นหอมพิเศษขึ้นมาฮึบบอกได้เลยว่ามูสนี่คือเนียนนุ่มมากๆพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหนุ่มละลายในปากเลยตัวช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตเนี่ยละลายหอมอร่อยมากตัวเค้กที่เป็นอัลมอนด์นะฮะมันให้เท็กซ์เจอร์ตอนท้ายๆนิดนึงให้เราได้เคี้ยวหน่อยอร่อยแต่ที่ชอบจริงๆคือตัวซอสต้มยูสุมันมีกลิ่นหอมตอนท้ายซึ่งมันตัดกันดีมากก็บอกว่าที่นี่นะครับมีเมนูหลากหลายมากนะครับอันนี้ก็ยังมีคุกกี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะอันนี้เป็นช็อกโกแลตชิวี่นะครับนี่คือช็อกโกแลตเต็มๆเลยฮะอันนี้นะครับก็คือแครนเบอร์รี่โอ๊ตมิลนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะทานคู่กับชานะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เครื่องเยอะนะฮะเพราะว่าเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเจอแต่ข้าวโอ๊ตแล้วก็แครนเบอร์รี่เวลาทานคุกกี้แบบนี้ก็จะมีชาร้อนๆอุ่นๆนะฮะรับประทานคู่กันก็จะฟินมากๆซึ่งที่นี่เขามีชาแบบหลายกลิ่นหลายรสมากเลยนะครับใครที่ชื่นชอบชานะครับมาที่นี่ได้เลยหอมมากๆโอ้โหกลิ่นอยู่ในปากนิดๆ นะฮะแล้วก็ล้างรสชาติหมดอร่อยครับมาถึงเมนูสุดท้ายครับอันนี้เป็นไอศกรีมนะครับโยเกิร์ตซอร์เบ้นะฮะก็จะเป็นไอศกรีมโยเกิร์ตอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็จะรับประทานคู่กับตัวสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีเมอร์แรงนะฮะมีบลูเบอรี่ด้วยคือใส่หลายอย่างจริงๆสุดยอดเลยอ่ะไอศกรีมเขาคือแบบโยเกิร์ตเลยมันเย็นๆมันหอมๆที่ชอบที่สุดคือตัวผลไม้ที่เขาให้มามีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลไม้ที่เป็นแบบฟรีสไดร์ฮะเวลาเราทานอ่ะมันจะมีทั้งแบบความสดชื่นแล้วก็แบบเข้าไปในปากเคี้ยวกรุบหนึ่งแล้วก็หายไปเลยอันนี้คือแบบความอัศจรรย์ใจของเมนูนี้จริงๆฮะ
ร้าน Baker and Florist นะครับอยู่ที่พระราม9ซอย41ครับซอยเดียวกับ The Nine พระราม9นั่นเองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูที่บอกได้เลยว่าหาทานยากมากๆมาฝากทุกๆคนครับคุณผู้ชมครับมีขนมไทยจำนวนมากทีเดียวที่หลายคนไม่รู้จักสมมติว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอ่ยชื่อคำว่าขนมพระพายคุณผู้ชมงงไหมติดตามชมครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนเราเชื่อว่าเมนูช็อกโกแลตต้องเป็นเมนูโปรดของสายหวานหลายๆคนวันนี้เราก็เลยชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูเค้กหน้านิ่มช็อกโกแลตกันครับสำหรับวิธีทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเริ่มจากการผสมแป้งสาลีทำเค้กเบกกิ้งโซดาเกลือป่นน้ำตาลทรายและผงโกโก้เข้าด้วยกันเตรียมไว้นะครับเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสช่วยเค้กช็อกโกแลตของเราหอมนุ่มอร่อยยิ่งขึ้นไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชตีผสมเข้าด้วยกันด้วยตะกร้อมือนะครับแล้วค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ครับตีไข่ขาวครับกับครีมออฟทาท่าด้วยหัวตีลูกตะกร้อใช้ความเร็วสูงๆนะครับประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดก็ปิดเครื่องได้ครับคนตล่ําไข่ขาวกับส่วนผสมของแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนะครับนําเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ10ถึง12นาทีกดแบ่งเค้กด้วยพิมพ์เค้กให้ได้ขนาดตามต้องการนะครับประมาณ4ชิ้นเตรียมไว้ครับวิธีทำปัดช็อกโกแลตละลายแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนก็จะทำให้แป้งกับนมละลายเข้าด้วยกันได้ง่ายๆนะครับใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผงโกโก้และผงวุ้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดทั่วนะครับค่อยๆเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งนึงปิดไฟเติมเนยสดคนให้เข้ากันสุดท้ายวิธีประกอบนะครับวางเค้กชิ้นที่1ลงในพิมพ์กดเค้กราดหน้าด้วยหน้าฝาดช็อกโกแลตวางเค้กชิ้นที่2ทับด้านบนทำเช่นเดียวกันจนกระทั่งครบทั้ง4ชั้นนะครับเคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยฝาดช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชีสสตรอเบอรี่สดและอัลมอนด์อบสุกสับหยาบเท่านี้ก็พร้อมที่จะส่งต่อความอร่อยให้กับสายหวานทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ